แล้วผู้ชายแถวนี้โรงเรียนอะไรหรอเฮ้ยแรงเธอเคยมาไหว้พระขอครูที่นี่ปะเขาบอกขอความรักได้ซิริเธอหลอกฉันหรือเปล่าโอเคเออทำไมเขาโอเคอ่ะฉันงงเธออ่ะฉันไม่แน่ใจว่าฉันเข้าใจถูกไหมอ้าวจะโดนอาจารย์ตีไหมคะอย่าลืมกด subscribe จะได้ไม่พลาดลุ้นรับของรางวัลใหญ่กิจกรรมดีๆเทรนด์โดนๆนะคะตอนนี้เราอยู่ที่เสาชิงช้าแต่ว่าตอนนี้เจ้าหนิงอยู่ไหนก็ไม่รู้เราไปหาเจ้าหนิงกันดีกว่าเขาชอบหายอยู่เรื่อยเลยตอนที่แบบกำลังจะเริ่มถ่ายโอ้ยมาแล้วหรอรอนานแล้วหรอฉันหาเธอไม่เจอคุยกับใครตรงนี้ฉันรออยู่ตรงหน้าประตูว่ะไม่ไม่ใช่นะนี่ไม่ใช่ประตูผีชาติจะบอกว่าฉันน่ะกำลังหาข้อมูลตอนนี้อยากแต่งบ้านให้เป็นแบบ smart home you know smart home อ่ะเคยได้ยินอยู่นะเออแต่เคยได้ยินเหมือนกับของลอร่าเอลทีอ่ะจริงๆลอร่าเอลทีก็เกี่ยวอ่ะลอร่าที่ของแคทอ่ะก็เกี่ยวคือมันหมายถึงว่ามันเป็นเทคโนโลยีตอนนี้ที่อินเทรนด์มากทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า voice assistant คือมันเป็นเทคโนโลยีแบบผู้ช่วยอัจฉริยะตอนนี้มีหลายเจ้ามาที่เข้ามาทำไม่ว่าจะเป็นจริงๆอ่ะต้นทางต้นปลายเขามันมีหลายเจ้าอย่างที่เขาบอกไม่ใช่ก็จะมี Google เนาะเป็นเจ้าตลาดหรือว่า Apple Alexa Amazon อะไรอย่างเงี้ยผู้ช่วยอัจฉริยะเนี่ยมันจะแบบเป็นสิ่งที่พกพาค่อนข้างง่ายตัวผู้ช่วยอัจฉริยะของเราหรือ Voice Assistant เนี่ยก็จะมีพวกข้อมูลของเราอยู่แล้วแล้วก็จะบอกแล้วก็คอยย้ำเตือนเราหรือว่าเช่นแบบจะนอนแล้วเปิดปิดไฟแบบ Google Sleep จะ Sleep แล้วอย่างเงี้ยก็ตรงนี้เขาก็ปิดแล้วก็บอกเขาทำไงล่ะมันไม่สมาร์ทโฮมเลยนะมันต้องสมาร์ทโฮมข้าวแต่เรายังไม่ได้เปิดรายการนะก็เปิดรายการดีกว่ากับรถเมย์สี่ชั้นจบแล้วค่ะขึ้นรถเมย์สวัสดีค่ะพบกับพวกเราในรายการแคทต่อติดสนิทเฟรนด์เรามีเรื่องจะแบบดราม่าอะไรหรอคะของมดแอนคนหน้าเศร้าๆอีกไม่กี่เดือนมันก็จะสอดเป็นปีที่26คุยตรงนี้แล้วเมื่อยตูดแล้วอ่ะเราไปคุยกันที่อื่นดีกว่ามันจะสิ้นปีแล้วฉันจะไม่สอดฉันอยากมีผู้ฉันอยากถามซิริว่าฉันจะทำยังไงดีแล้วซิริจะตอบเธอได้หรอก็ลองสิซิริทำยังไงดีอ่ะไม่มีแฟนแต่ตัดสินใจให้ไม่ได้หรอกว่าคุณควรเอ้าเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเดินเจอข้อมูลในเว็บเฮ้ยซิริมันบอกมันน่ะเจอข้อมูลในเว็บฉันก็จะทำไปหมดแล้วนะทำไงให้คุณมีแฟนชนิดสมหวังแน่นอนไหว้พระขอแฟนเฮ้ยนึกออกแล้วพูดถึงว่าไหว้พระขอแฟนสิริเงียบไปก่อนคือเราจะบอกว่าเพื่อนฉันน่ะเคยมาแถวสามชิชาที่เราอยู่ตรงเนี้ยอุ้ยเรื่องมันบังเอิญอีกแล้วเรื่องมันบังเอิญเกินไปหรือเปล่าเอาพูดตรงๆคืออยากจะพาทุกคนไปไหว้พระหาแฟนกันเพื่อนเคยแนะนำวัดนึงมาแต่ว่าเป็นของศาสนาพราหมณ์ฮินดูวัดเทพมนเทียนจะไปยังไงไม่รู้เดี๋ยวต้องถามสิริไม่รู้จักไปวัดเทพมนเทียนกำลังหาเส้นทางไปที่โบสถ์เทพมนเทียนคือเราอยู่ใกล้มากถ้าเกิดว่าเรามาจากเสาชิงช้านี่ทุกคนดูแค่1นาทีเท่านั้นเดี๋ยวเราเดินกันเลยดีกว่าเอาจริงป่ะแวะพักจริงพอเหนื่อยมากแพ็คเกอร์อย่างเราอ่ะคือเลิศเนาะที่เราใช้สิริในการเดินทางอ่ะใช่ดิคนอื่นเขาใช้รถแต่เราใช้สิริคือจะบอกว่าจริงๆแล้วความสามารถของซิริมีเยอะมากเลยซิริเธอทำอะไรได้มากใช้เน็ตแคทแบบไม่โมเมใช้เน็ตหาข้อมูลมาเลยต้องใช้เน็ตแคทด้วยดีซิริเอ้ยเมื่อกี้เธอพูดว่าดีซิริมันขึ้นมาเลยอ่ะใช่ไงถ้าเกิดพูดว่าดีซิริซิริจะขึ้นมาไม่ใช้ไอเอสจริงโทรหาแคทข้าวกำลังโทรหาว้าวจะข้าวโอ้ my god โทรก็ได้อยากฟังเพลงเปิด YouTubeมันอาจจะเหมาะกับคนที่ขับรถอยู่ปะจริงจริงจริงเปิด YouTube แล้วเปิด YouTube แล้วทำไงอ่ะกดแคทเทเลคอม BGL ป่ะใช่กด Subscribe อย่าลืมดูนะคะแคทต่อติดสนิทเทรนด์นะคะมีหลาย EV แล้วแล้วก็อย่างนึงอ่ะมันสามารถเสี่ยงดวงได้หัวหรือก้อยหัวเฮ้ยคือจริงๆอ่ะมันมีอีกหลายคำสั่งเลยแต่ตอนเนี้ยเราควรไปไหว้พระไหมอ๋อจริงๆอ่ะมันจะต้องเตรียมของไหว้มาด้วยนะไหว้หรือเปล่าใช่เห็นร้านป้าอยู่ไกลๆนี่คืออันดับหนึ่งในย่านนี้เลยนะใช่เพราะว่ามีอยู่หนึ่งเดียวสวัสดีค่ะแล้วอันนี้คือวัดอะไรคะเทพมนเทียนเทพมนเทียนนี่เขามาขอครูด้วยนะคะด้วยอ่ะมันตื่นขอพร
มาขอความรักมาขอความรักคุณป้าว่าหนูสองคนน่ะใครคือคนที่มีแฟนใช่ป้าคะจับมือหน่อยค่ะหนูป้าจริงใจขอบคุณนะคะคุณป้าแคสต่อติดสนิทเทรนด์เสียงดังมากเขาบอกเด็กเบญจมาราชาลัยสวยจริงป่ะเฮ้ยแรงว่ะแล้วผู้ชายแถวนี้โรงเรียนอะไรหรอเฮ้ยแรงเธอเคยมาไหว้พระขอคู่ที่นี่ป่ะเขาบอกขอความรักได้อย่าลืมไปไหว้แล้วก็กด Subscribe ช่องแคทเทเลคอมด้วยลาดตำรวจมาแล้วสมัครเรียนไปเราอยู่ที่โรงเรียนมาวัดโรงเรียนมาวัดสิริเธอหลอกฉันหรือเปล่าโอเคเอ้าทำไมเขาโอเคอ่ะฉันงงเธออ่ะฉันไม่แน่ใจว่าฉันเข้าใจถูกไหมอ้าวฉันอยู่ที่วัดหรือเปล่าดูเหมือนว่าฉันไม่มีที่สิริน่าจะงงเราแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปถามเด็กๆดีกว่าเหมือนที่เห็นเด็กๆใช่ได้ก็สิรินำพาเรามาถึงที่นี่ตัวเองถ้าพี่อ่ะขึ้นไปไหว้พระอ่ะอุ้ยทางนู้นหรอพาไปหน่อยค่ะบันไดมาแล้วมันจะมีบันไดอันนึงแล้วพี่ก็ขึ้นไปเลยไหมโอ้ยน่ารักมากขอบคุณค่ะต้องขึ้นหล่อแน่นอนนะคะตีตาจองแล้วหรือว่าเราจะขอคู่เราจะได้นอนที่นี่โดนอาจารย์ตีไหมคะแสดงว่าสิริพาเรามาถูกแล้วแคทข้าวตอนนี้นะคะเราก็มาถึงภายในโบสถ์เนาะเป็นชั้นสามเขาต้องบอกก่อนว่าที่เนี่ยของไหว้เนี่ยต้องนำมาเองนะคะของเนี่ยจะเป็นผลไม้เนาะเป็นผลไม้มงคลดอกไม้แล้วก็น้ำแล้วก็นมที่นี่จะห้ามเนื้อสัตว์นะคะมีประจำเดือนก็ไม่ได้แคทข้าวรู้สึกลมเย็นใช่เพราะวันลมวันนี้นะคะที่เราจะมาสักการะที่เราแบบใช้สิริเดินตามหามาจนเจอคำตอบก็คือวันนี้เราจะมาบูชาองค์พระกฤษณาและแม่นางราธานะคะที่นี่อย่างที่บอกก็คือมีหลายองค์ใช่เรียกว่ามาที่เดียวคือคุ้มมากเลยมีคนแอบกระซิบมาว่าขอไหว้มีความหมายด้วยนะที่เราได้รับกลับมาใช่คนที่ได้ส้มพรที่ขอไว้จะสมหวังและได้มาแบบฟุกฟุกฟังเพลงขอพรอ่ะวันนี้ได้สาลีกับแอปเปิ้ลชีวิตจากในนี้จะประสบความสำเร็จและโชคดีเราอะไหว้องค์พระกฤษณะแล้วก็พระนางราธาไปแล้วคือจริงๆแล้วอะชื่อท่านอะแล้วแต่บางคนก็เรียกพระแม่บางคนก็เรียกพระนางองค์พระอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอาแต่ความเราจริงคือขอให้เราศรัทธาแล้วก็มีจิตใจที่บริสุทธิ์แบบอยากขอสิ่งใดอะสมความปรารถนาแน่นอนนะคะเอาจริงๆป่ะสิ่งที่ต้องขอบคุณตอนเนี้ยนะนอกจากองค์ท่านแล้วสิริที่นำพาเราว่าถึงที่นี่สิริขอบคุณนะทำไมเสียงโกรธจังเรานี่คุณคิดไปเองงอนหรอคิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันเพื่อเป็นการไม่รบกวนคนอื่นนะคะเราลงไปข้างล่างกันดีกว่าเราก็ไหว้กันเสร็จแล้วเรียกว่าน่าอิ่มบุญกันสุดๆได้บอกไปหรือยังว่าเพื่อนที่มาไหว้ได้ผู้เป็นผู้ต่างประเทศด้วยนะแล้วใกล้กันมันก็ไม่ดีอะดีคือด้วยเทคโนโลยีเนี่ยมันทำให้เชื่อนชั้นกาแฟก็ใกล้ชิดกันแต่ว่ามันก็มีบางกรณีที่แบบแฟนนางต้องแบบไปขึ้นป่าฝ่าดงที่มันไม่มีสัญญาณเน็ตอะแล้วทำไงอะตอนแรกนางก็มาปรึกษาฉันก็เลยแนะนำบริการแคส009เพื่อความแฮปปี้มากโอ้โหโอ้โหแคส009เนี่ยมีทั้งหมด232ปลายทางเลยนะเขาเป็นบริการโทรทางไกลในต่างแดนในราคาประหยัดใช่เขาบอกว่าคุ้มมากๆจะใช้โครงข่ายไหนก็สามารถใช้บริการ009ได้เฮ้ยคือขั้นตอนอะเป็นยังไงนะขวัญข่าวพูดทีซิ4สเต็ปนะคะ1กด009แล้วก็กดรหัสประเทศ3ค่ะเลือกก
ดรหัสเมืองหรือรหัสโทรศัพท์เคลื่อนที่เคลื่อนที่สุดท้ายค่ะเบอร์โทรของปลายสายของเราโอ้เลิศโอ้เลิศแฟนจะอยู่สุไหงโกลกจะเข้าไปในป่าดงดิโกลกอยู่ในทางอ่ะเชิญๆถ้าอย่างแฟนเพื่อนแซนอยู่อเมริกานะต้องบอกก่อนว่าอเมริกาเนี่ยมันจะไม่รวมฮาวายแล้วก็阿拉斯加นะคะคือเขาเรียกว่าอัตราค่าบริการแต่ละประเทศอ่ะมันจะแตกต่างกันถูกไหม yeah. ซึ่งแต่มันจะมีอย่างอเมริกาเนี่ยประเทศเขาใหญ่อัตราค่าบริการใน阿拉斯加กับฮาวายของในอเมริกาจะแตกต่างกันแล้วค่าใช้บริการเป็นยังไงนะกับข้าวบริการนะคะจะคิดขั้นต่ำที่1นาทีหลังจาก1นาทีเนี่ยหน่วยละ6วินาทีเศษของหน่วยก็คิดเป็น1หน่วย yeah. เรื่องการโทรต่างประเทศเนี่ยจะคิดค่าบริการเริ่มต้นนะคะ2.50 บาทเท่านั้น wow. เท่านั้นคือเรื่องค่าบริการเวลาเราจะจ่ายเงินเราจะรู้ไงเราโทรต่างประเทศเขาก็จะมากับใบแจ้งนี่เลยนะคะถ้าเป็นรายเดือนเขาจะรวบยอดมาให้เลยถ้าเติมเงินก็คือแค่เติมเงินเข้ามือถือปกติใช่เขาก็จะหักจากเงินที่เติมเงินสำหรับใครที่ใช้บริการนะคะเขาจะคิดที่ผู้ใช้บริการโดยตรงเลย yeah. ไม่ได้คิดปลายสายอะไรคิดที่เราที่เป็นคนเริ่มต้นใช้คนโทรใช่เมื่อกี้อาจจะฟังแล้วโอ๊ยงงเดี๋ยวจะแปะลิงก์ค่าบริการค่าใช้จ่ายและรายละเอียดต่างๆไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยนะคะหรือว่าเดี๋ยวขึ้นลิงก์ไว้ให้นะคะก็อย่าลืมกดข้างบนตัว i ด้วยนะคะใครยังไม่ดูคลิปอื่นไปดูด้วยนะกดข้างล่างก็กด subscribe ด้วยนะคะวันนี้ก็แฮปปี้มากกับการมาทำบุญขอพรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีหน้าเนาะส่งพิเศษโดยเฉพาะฉันต้องมีคู่เหมือนเพื่อนของฉันฉันอยากใช้บริการแท็กซี่ส่วนกลางใครไม่อยากพลาดเทรนด์ดีๆต้องทำอะไรคะต้องกด subscribe ช่อง Cat Telecom PCL นะคะถูกต้องตามรายการแคทต่อติดสนิทเทรนด์แต่ว่าอีพีหน้าแอบบอกว่ามีแจกของแน่นอนว้าวการส่งต่อความสุขโอ้โหลดโอ้โหลดไปละเมื่อยมากจะไปออกกำลังกายสักหน่อยจะได้มีแฟนใช่ไหว้พระแล้วก็ต้องมีแฟนไปค่ะบ๊ายบาย